ปลอมๆแบบนี้เยอะมากจริงนะทำไมถึงปลอมมาเป็นพระอ๋อมันหาเงินง่ายพระดีๆเสียหายไปด้วยเลยเดือดร้อนจริงนะครับแล้วสังคมไทยเราจะหาความจริงอะไรได้บ้างพระยังปลอมขนาดนี้หลังจะไปแจ้งตำรวจมีพระปลอมพอจะไปแจ้งตำรวจเจอตำรวจปลอมหน้าหงายเลยและใช้คำว่าโคตรในใจนะสอนอดินแดงตำรวจเนี่ยผู้กองคนนึงเนี่ยที่ดินแดงปรากฏว่าอยู่ดีๆมีพันตำรวจตรีท่านนึงบอกขอพบผู้กำกับหน่อยเขาพุ่งกลับเฮ้ยผมพุ่งกลับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสารวัตรคนใหม่จะมารายงานตัวกับท่านผู้กำกับฮะปลอมล้านเปอร์เซ็นต์เหตุการณ์นี้เต็มยศมาเลยดาวเต็มบ่ามาเลยพันตำรวจตรีคำฝนกุลชาติเป็นพนักงานมาเบ่งใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสน.ดินแดงแล้วพอมาถึงไอ้พี่ตำรวจคนนั้นอะทำเลิกเลิกละเฮ้ยมันไม่เห็นมีคำสั่งแจ้งมาเลยว่าจะมีเจ้านายคนใหม่คือถือว่าระดับเจ้านายคนใหม่นะเจ้านายคนใหม่มาเฮ้ยเห็นมีเลยเฮ้ยมึงไม่ฟังกูเหรอมึงวิดพื้นพันตำรวจตรีสั่งร้อยเวรวิดพื้นตรงนั้นเลยไอ้ร้อยเวรก็ตกใจเอาเฮียแล้วเขาก็เป็นระดับใหญ่กว่าเนี่ยเพราะพันตำรวจตรีเราร้อยกว่าเองเขาสั่งก็ต้องทำนะสู้ไม่ได้วิดพื้นไปฮะวิดพื้นไปวิดพื้นมาจากนั้นพอขึ้นมาหอบหายแขกขึ้นมาอ้าวพี่ตกลงแล้วตัวจริงมาผู้ใหญ่มาในโรงพักดินแดงมาคราวนี้ก็เลยสอบปากคำกันซะหน่อยพี่เป็นใครอะก็ผมพันตำรวจตรีสารวัตรคนใหม่พี่มีบัตรป่าวไม่มีบัตรพี่รุ่นไหนอะนรต75มึงบ้าแล้วนรต75ทำไมหน้ามึงเด็กขนาดนี้ผิดแล้วเอาบัตรมาดูเงอะหาอะไรไม่เจอเลยสุดท้ายแล้วจำนนด้วยคำพูดพอพูดไปพูดมาวนเองงงเองผิดเองพลาดเองฮะพอไปตรวจสอบในรถโอ้โหอุปกรณ์ตำรวจเพียบเลยเสื้อตำรวจตราตำรวจกุญแจมือมีหมวกตำรวจก็มาด้วยครับไปมาไอ้ที่วิดพื้นตะเกียบโดนเอาคืนเพราะไอ้ตอนมาไปสั่งให้ร้อยเวรวิดพื้นพอเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับใหญ่มาเนี่ยพี่เสื้อเงินนั่นเสื้อเงินเนี่ยตำรวจใหญ่เขาก็เลยสั่งพันตำรวจตรีหรือสารวัตรเก๋วิดพื้นเอาคืนบ้างครับและตกลงแกเป็นใครเนี่ยอ๋อผมเป็นคนกูรู้แล้วเป็นคนที่ไหนคนกาฬสินธุ์แล้วมาทำบ้าบออะไรที่ดินแดงผมรักคนในเครื่องแบบผมอยากใส่เครื่องแบบผมก็เลยไปหาซื้อมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วแถวอะไรนะมหาไทยศูนย์ราชการออนไลน์โอ้ยมีขายมีตั้งแต่ปลายเท้าจรดหัวแล้วคุณจะเอาอาชีพไหนมีหมดมีทุกอย่างแล้วผมชอบตำรวจผมก็เลยสั่งแบบชุดตำรวจมาแบบออนไลน์แล้วเขาก็มาส่งผมก็เลยแบบมีความคึกขนองใจคึกขนองใจแล้วทำไมมาที่นี่ใกล้บ้าน มาที่ดิงแดงฮะสุดท้ายแล้วก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายคือแต่งตัวเครื่องแบบตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายตอนแรกที่เห็นภาพนี้เราก็นึกว่าสารวัตรท่านนำแถลงข่าวเองจริงนึกว่าแถลงข่าวจับของยาเสพติดจับผิดอ๋อปากของเขาทั้งหมดเลยของปลอมทั้งหมดเลยฮะพันตำรวจตรีเก๋สารวัตรเก๋มาบุกถึงสน.ดินแดงเลยฮะแล้วคุณดูของที่อยู่บนโต๊ะเขาดิเป็นไรเสื้อกั๊กตำรวจเสื้อคลุมตำรวจผมต้องไหว้เขานะว่าเขาเหมือนจริงๆเดี๋ยวจะเราไหว้เลยพี่ตำรวจเองที่ยศต่ำกว่าก็ต้องไหว้แล้วดูตัดผมดิก็คุณเจอดาวบนบ่าเขาก็ไปอ่ะจะหวังอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหไหว้พระใส่บาตรอ่ะปลอมเจอมาแจ้งตำรวจที่เจอพระปลอมโอ้ตำรวจก็ปลอมตำรวจผมก็ปลอมเหมือนกันครับไม่ต้องตกใจนี่บ้านเราประเทศไทยทรงผมมันได้ไงได้มากเลยพวกเราเจอแต่ของปลอมแต่ว่าเราอยากเจอรักแท้นะหายเจอแล้วเอาใจช่วยมา